าจารย์วันโนชลุยไร้คู่แข่งนั้นประธานสภาพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอวิทยาสู้หมออองชิงรองประธานสภาคนที่1พิธาโชแมนลุกขึ้นเสนอชื่อวันโนนั่งเก้าอี้ประธานสภาแบบไร้คู่แข่งเจ้าตัวประกาศวิสัยทัศน์6ข้อพร้อมทำหน้าที่ประมุขนิติบัญญัติยึดความเป็นกลางน้องนำพระราชดำรัสใส่กล้าวด้านพรรครวมไทยสร้างชาติวิทยาท้าชิงรองประธานสภาคนที่1จากปณิพัทธ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ได้เริ่มต้นขึ้นโดยนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพลตำรวจตรีวิโรจน์เปาอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมขึ้นทำหน้าที่ประธานชั่วคราวพลตำรวจตรีวิโรจน์เปาอินกล่าวต่อที่ประชุมว่าเรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รักเคารพและนับถือทุกคนตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่รับมอบให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนัดแรกของสภาทั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาร่วมลงชื่อเข้าประชุม496คนถือว่าครบองค์ประชุมจากนั้นเข้าสู่วาระแรกคือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อมาได้แจ้งต่อที่ประชุมให้เพื่อทราบว่ามีการถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมข้อสมาชิกอย่ากล่าวพาดพิงให้เกิดความเสียหายถึงคนภายนอกอาจนำไปสู่การร้องคดีอาญาขอให้ทุกคนระมัดระวังจากนั้นเข้าสู่วาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาโดยไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าแข่งขันทั้งนี้นายวันมูอัมมัดนอมทากล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า 1. หากได้รับการทำหน้าที่ครั้งนี้ตนขอยืนยันกับทุกคนว่าตนจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงที่พระราชทานให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่26มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไป 2. ตนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญทุกประการ 3. การกำหนดแนวทางร่วมกันกับรองประธานทั้งสองท่านในการพิจารณากฎหมายยัตติกระทู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การทำงานอย่างเต็มความสามารถและประโยชน์กับประชาชน 4. ให้ความสำคัญกับการทำงานของกรรมธิการทุกคณะเพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกรณี 5. ตนจะร่วมกับทุกคนดำเนินการนโยบายด้านต่างประเทศโดยเน้นความร่วมมือในงานระบบรัฐสภาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของสภานิติบัญญัติ6จะทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนให้วิทยุและทีวีรัฐสภาให้เป็นของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปจากนั้นพลตำรวจตรีวิโรจน์กล่าวว่าถือว่าที่ประชุมได้มีมติให้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมข้อ6วรรค3นายจุนพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าแม้จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นแต่เพื่อให้กระบวนการสมบูรณ์จึงเสนอให้ขานจำนวนสมาชิกที่รับรองแต่พลตำรวจตรีวิโรจน์กล่าวว่าเมื่อมีผู้เสนอชื่อเพียงผู้เดียวและแสดงวิสัยทัศน์เสร็จแล้วไม่น่าจะลงคะแนนอีกแล้วอย่างไรก็ตามมีสมาชิกเห็นว่าเมื่อขั้นตอนครบถ้วนตามข้อบังคับแล้วก็ไม่ควรจะให้มีการขานชื่อแต่อย่างใดในที่สุดที่ประชุมได้ขอยุติให้นายวันมูอัมมัดนอมทาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาชุดที่6โดยสมาชิกทั้งหมดได้ปรบมือแสดงความยินดีไม่มีพลิกนายปฏิพัฒนวิทยานั่งประธานสภาคนที่1ยันเป็นกลางและให้ประชาชนมีส่วนร่วมเต็มที่นายพิเชษรองประธานสภาคนที่2สภาโหวตเลือกนายปฏิพัฒนนายวิทยาจากพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยคะแนนเสียง
312ตอน105เสียงได้นั่งรองประธานสภาคนที่1ล้านพร้อมเป็นกลางและจะยกระดับให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเต็มที่ขณะที่นายพิเชษนั่งรองประธานสภาคนที่2ในการคัดเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นายประเสริฐจันทร์สนวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลกพรรคก้าวไกลส่วนนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อนายวิทยาแก้วพราดายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นผู้ชิงตำแหน่งทำให้ต้องลงคะแนนเป็นการลับผ่านบัตรลงคะแนนโดยก่อนทำการลงคะแนนประธานได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงตนพบว่ามีผู้มาแสดงตน493คนและได้เข้าสู่การลงคะแนนลับจากนั้นได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้รับบัตรลงคะแนนตามลำดับอักษรเพื่อเขียนชื่อบุคคลที่ตนลงคะแนนให้ก่อนนำไปยอดลงในหีบเลือกตั้งขณะที่นายปฏิพัฒน์ได้แสดงวิสัยทัศน์ตอนหนึ่งว่าเป็นความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนองค์กรนิติบัญญัติและสนับสนุนประธานสภาที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ในกระบวนการนิติบัญญัติแนวทางของตนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตนคือพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติให้เป็นสมาร์ทพาริเมนเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนและสากลนอกจากนี้สภาต้องตรวจสอบได้โดยเฉพาะให้ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาติดตามร่างกฎหมายฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยนอกจากนั้นต้องปลอกฎหมายที่ผ่านมาวาระ3ของสภาและมีผลบังคับใช้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลกส่งเสริมความเท่าเทียมของสมาชิกที่มีความหลากหลายทางเพศบทบาทสตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อายุต่ำกว่า30ปีนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าต้องยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่ใช่แค่เลือกตัวแทนทำงานในสภารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นสะท้อนเสียงประชาชนสู่สภาได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากตนได้รับเลือกตลอดการทำงานจะวางตัวเป็นกลางใช้ความสามารถพัฒนาองค์กรเป็นระบบราชการทันสมัยตอบสนองประชาชนและการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เต็มศักยภาพดังนั้นผมขอความไว้วางใจในการทำงาน4ปีที่ผ่านมาในฐานะกรรมาธิการสมาชิกเห็นการทำงานของตนแล้วว่ามีความเป็นกลางดังนั้นตนมั่นใจและสัญญาว่าจะสนับสนุนงานของประธานสภาให้ดีที่สุดบริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอย่างเท่าเทียมปราศจากอคติและทำทุกวิธีทางให้กระบวนการนิติบัญญัติสง่างามและมีประสิทธิภาพนายปฏิพัฒน์กล่าวขณะที่นายวิทยาแสดงวิสัยทัศน์ว่าตนจะทำงานด้วยความเป็นกลางและรักษาองค์กรสภานิติบัญญัติให้เป็นสภาที่ทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ออกกติกาของสังคมตนเชื่อว่าหากได้ทำหน้าที่รองประธานสภาจะปฏิบัติตามแนวนโยบายและทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเสมอภาคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาขอให้มั่นใจว่าจะวางตัวเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิให้ประชาชนเชื่อมั่นยอมรับว่าบางยุคบางสมัยประชาชนเบื่อหน่ายรำคาญสภาไร้ระเบียบวินัยเราต้องช่วยกันทำให้สภามีเกียรติภูมิของสภาไว้ให้ดีที่สุดนายวิทยากล่าวหลังจากที่สมาชิกสภาลงคะแนนเสร็จสิ้นคณะกรรมการตรวจสอบนับคะแนนได้ทำการนับคะแนนเสร็จประธานได้รายงานผลการนับคะแนนว่านายปฏิพัฒน์ได้312คะแนนส่วนนายวิทยาได้105คะแนนงดออกเสียง77คะแนนบัตรเสีย2คะแนนส่วนของประธานสภาคนที่2มีการเสนอชื่อนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายพรรคเพื่อไทยเพียงคนเดียว
จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองไปโดยปริยายอย่างไรก็ตามนายพิเชษฐ์ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะฟื้นฟูรัฐสภาประจำภาคทั้ง5แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสภาและใกล้ชิดกับประชาชนในทุกภาคเป็นเบื้องต้นนอกจากนั้นจะให้โอกาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนของประชาชนหารือสภาจากคนละ2นาทีเป็น3นาทีเพื่อให้การแก้ปัญหาประชาชนได้สำเร็จรวมถึงตนจะให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติงานตามที่ประธานมอบหมายขณะเดียวกันจะเร่งรัดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศกอบกู้เกียรติยศศักดิ์ศรีของสภาให้ท่วงหนุนกับอำนาจตุลาการและอำนาจบริหารหลังจากเสร็จสิ้นวาระการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าเสร็จสิ้นระเบียบวาระส่วนการประชุมครั้งต่อไปเมื่อไรประธานคนที่ได้รับการคัดเลือกจะแจ้งนัดหมายให้ทราบต่อไปคุณหญิงสุดารัตน์เตยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลตกลงกันและได้รับทราบจากพรรคก้าวไกลว่าจะเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเพราะตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเราก็ดีใจที่มีข้อยุติที่เป็นบวกและเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าประชาธิปไตยที่ประชาชนฝากความหวังไว้ก็ไม่อยากให้มีเรื่องอะไรให้ประชาชนผิดหวังอีกอยากให้คิดถึงความคาดหวังและประโยชน์ของประชาชนมากกว่าตำแหน่งของแต่ละพรรคเมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองว่ายังจะลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าขอให้ผ่านการโหวตประธานสภาวันนี้ไปก่อนแต่การตัดสินใจของตนจะดีต่อส่วนรวมเพราะตนอยากทำหน้าที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้ไม่มีตำแหน่งก็ลงพื้นที่ทำงานกับชาวบ้านตลอดเมื่อถามย้ำว่าจะเปลี่ยนใจหรือยังยึดจุดยืนเดิมที่ตัดสินใจลาออกหรือไม่ยืนยันว่ายังยึดจุดยืนเดิมคุณหญิงสุดารัตน์เตยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าว